ไอ้พี่บุ๊กไปไปไปพี่โจสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมหายเหนื่อยยังโอเคหายเหนื่อยแล้วถามนิดนึงเกมการชกวันนี้โอ้โหโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์มากบอกยอมรับฝีไม้ลายมือยังดีเหมือนเดิมเลยซ้อมที่ไหนครับผมซ้อมอยู่ซีแอตเทิลครับผมที่ประเทศอยู่อเมริกาคือผมหน้าบ้านผมอยู่แอตแลนต้าใช่ไหมครับทีนี้ผมมาทำงานด้วยแล้วก็ซ้อมด้วยผมซ้อมตลอดจริงอยู่แต่ว่ามันได้เร่งจริงๆอ่ะคือผมรับงานวันอาทิตย์เร่งจริงๆคือจันทร์อังคารพุธครับเร่งซ้อมหนักแค่3วันแล้วผมก็บินมาเมืองไทยอยากได้สักอาทิตย์นึงนะถ้าได้ซ้อมสักอาทิตย์นึงนี่ดีกว่านี้ยก3ขึ้นไปมากครับขาดใจไหมขาดใจกับน้องตะวันฉายไหมไม่ค่อยขาดใจอะไรเรื่องหมายความว่ารีแมตช์อีกทีอย่างงี้ไม่ใช่ว่าขาดใจเรื่องอะไรอ๋อชกได้ใครก็ได้ผมได้หมดขออย่างเดียวนะผมรับงานกระทันหันมาเยอะแล้วขอได้ซ้อมบ้างครับมีรู้สึกบาดจงบาดเจ็บอะไรตรงไหนบ้างไหมวันนี้ไม่มีน้ำฝนไงธรรมดาก็เหมือนทั่วๆไปหลังเกมการชกใช่ครับร่างกายดีอยู่ครับแพทย์ตรวจแล้วต้องมีอะไรเพิ่มเติมแนะนำไหมวันนี้วันนี้เหรอขอซ้อมให้ดีกว่านี้แล้วกันซ้อมเร่ง3วันอะได้เร่งจริงๆแค่3วันแต่ผมไม่ควรแต่เราโชคดีอย่างผมเป็นคนที่ออกกำลังกายตลอดเวลาครับร่างกายมันไม่แย่หลังจากไฟนี้ไปไหนต่อกลับไปเล่นสโนว์บอร์ดก่อนกลับไปที่อเมริกาเลยเหรอครับใช่ครับกลับอเมริกาเล่นสโนว์บอร์ดก่อนแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นอาร์ตเหมือนเดิมนะสายลุยเหมือนเดิมครับสายลุยเหมือนเดิมครับผมฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับที่ติดตามผลงานของโจวันนี้หลายคนชื่นชมมากเลยอ่ะฝากอะไรหน่อยครับขอบคุณท่านที่เชียร์ผมเต็มที่ทุกครั้งแน่นอนผลงานแพ้ชนะเต็มที่เสมอครับครับน้ำหนักเท่าไหร่ที่เราคิดว่าเราชกได้ดีที่สุดในตอนนี้น้ำหนักนี้ได้ครับครับไม่ลำบากผมลดไม่เยอะผมไม่ชอบลดน้ำหนักเยอะด้วยนี่แหละดีแล้วขอบคุณครับข